งานแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากเรื่องที่จะต้องทำตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะคะเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องการลดขนาดกองทัพแล้วเรื่องของเรือดำน้ำนี่จะเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่จะ เป็นโจทย์ท้าทายที่ทางคุณสุทินคลังแสงจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้นะคะเพราะปัญหานี้มันยังคาราคาซังอยู่ตกลงมันจะเอายังไงเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยเราไปทำสัญญากับบริษัทของจีนเอาไว้แต่เงื่อนไขก็คือว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ของเยอรมันแต่เผอิญว่าจีนกับเยอรมันเนี่ยมีปัญหากันเยอรมันก็เลยไม่ส่งเครื่องยนต์มาให้กับเรือดำน้ำลำที่เราไปผ่อนจ่ายกับทางจีนเนี่ยนะคะปัญหามันก็เลยยังคาราคาซังกันอยู่ที่ผ่านมาก็คือมีความพยายามจะพูดคุยกันระหว่างกองทัพกับทางจีนเนี่ยนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรทางจีนก็เสนอเครื่องยนต์ของจีนมานะคะว่าเอาไหมเครื่องยนต์ของจีนเนี่ยคุณภาพก็โอเคทีเดียวซึ่งเราก็มีเงื่อนไขว่าถ้าจะให้เราใช้เครื่องยนต์ของคุณต้องทดลองใช้หมายถึงว่าใช้ในกองทัพให้เห็นก่อนมันการันตีเรื่องประสิทธิภาพเรื่องอะไรต่างๆคือต้องไม่ใช่ว่าเอาใหม่ๆจริงๆมาแล้วให้เราทดลองเองเนี่ยไม่เอาแต่สำหรับในความรู้สึกของคนไทยเนี่ยพอบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ของจีนเมื่อเทียบเครื่องยนต์จีนกับเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยเยอรมันเขามีชื่อเสียงคือมันก็ต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วล่ะนะคะรวมถึงไอ้วาทกรรมของการซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องมันก็ถูกวัฒกรรมเนี่ยมันก็อยู่มาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งเนี่ยพอมาได้คุณสุทินคลังแสงแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนแต่ก็นักข่าวก็พยายามจะจี้ถามในหลายๆทางออกค่ะคุณสุทินคลังแสงนะคะก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาแล้วตนจะให้ความชัดเจนเรื่องนี้ค่ะหลังจากกองทัพเรือเสนอให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งตนมีทางออกในใจอยู่แล้วและคิดว่าเป็นทางออกที่ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ขอพูดอะไรตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขอให้หลังรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ทันทีแต่ทีนี้ไอ้คำว่าดีที่ว่าเนี่ยดียังไงคุณสุดินก็บอกว่าคำว่าดีที่ว่าคือ1กองทัพต้องพอใจและ2สังคมต้องรับได้และมีเหตุผลในการอธิบายได้ด้วยนะคะโดยนักข่าวก็ถามนะคะว่าเอ๊ะจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าที่จะให้กองทัพพิจารณาไหมในความคิดของคุณสุทินที่บอกว่าตอนนี้มีทางออกในใจแล้วเนี่ยนะคะคุณสุทินบอกใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าก็อาจจะลองคุยกันทีนึงก็ได้นักข่าวเลยถามแยบไปว่าจะเป็นเรือดำน้ำของเกาหลีใต้หรือเปล่าคุณสุทินก็บอกว่าไม่หรอกคงไม่เป็นชาติอื่นอาจจะไม่ใช่จีนก็ได้นะเพราะนักข่าวก็ถามว่ายังคงเป็นของจีนไหมคุณสุทินก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่จีนคนไทยอยากได้อะไรอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นคำตอบที่ทิ้งเอาไว้ให้คนได้ตีความเผื่อคนที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยนะคะโดยนักข่าวก็ถามว่าแล้วแนวโน้มในการยกเลิกสัญญาล่ะเป็นไปได้ไหมคุณสุทินบอกว่าเรื่องนี้ขอดูรายละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าต้องหารือหลายฝ่ายเพราะเป็นเรื่องใหญ่คนที่รู้ดีกว่าตนมีเยอะขอประมวลความเห็นทุกฝ่ายก่อนแต่เชื่อว่ามีทางออกที่ดีโดยต้องคุยกับผู้บัญชาการทหารเรือและคณะแล้วก็ต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยนะคะนักข่าวเลยถามถึงโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นเรือดำน้ำของเยอรมันเลยนะคะคุณสุทินก็บอกว่าก็ต้องนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งผมก็ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่พอต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะนักข่าวเลยถามว่าหากยกเลิกของจีนเนี่ยจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าก็ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้า คือยังไม่ฟันธงไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยนะคะและไอ้เงิน 7,000 ล้านที่เราผ่อนจ่ายเขาไปแล้วล่ะแล้วก็ดูมีทีท่าว่าเหมือนเขาจะไม่คืนเงินด้วยถ้ายกเลิกโครงการคุณสุทินก็เลยตอบว่าผมคิดว่าการเจรจาถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าคนอีกระดับหนึ่งไปเจรจาก็อาจจะจบส่วนจะเป็นระดับรัฐบาลหรือไม่คุณสุทินก็บอกก็อาจเป็นได้กำลังคิดอยู่มองเห็นทางที่ดีอยู่ดีก็คือกองทัพไม่เสียหายสังคมรับได้แล้วก็ประเทศชาติไม่เสียประโยชน์ค่ะคือเอาจริงๆพอดูเงื่อนเวลาเนี่ยมันก็อาจจะเร็วเกินไปที่จะตอบอะไรที่ชัดเจนลงไปนะครับในฐานะรัฐมนตรีแต่อย่างน้อยที่สุดนะคุณนันทิยาผมก็เห็นข้อดีประการหนึ่งนะที่พรรคเพื่อไทยมาดูแลกระทรวงกลาโหมเนี่ยไอ้วาทกรรมที่ว่าซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยจะหายไปไหมแล้วจะเบาไปวะอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองเพื่อไทยเองก็บางคนนะไม่ได้ทุกคนก็เล่นวาทกรรมแบบนี้มาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งนะครับทั้งในความเป็นจริงก็รู้
นะเหมือนอาจารย์วีระบอกอาจารย์วีระจัดรายการวิทยุอ่ะวีระธีรพัฒน์คนโทรบอกอาจารย์ครับทำไมเขาถึงซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มาแกก็ด่าเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มันจะวิ่งมาได้ยังไงนะ คุณซื้อรถแล้วคุณซื้อแต่ตัวถังรถเหรอไม่มาไม่ได้เนี่ยคือไอ้เรื่องเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มันกลายเป็นวาทกรรมที่มาด้อยค่ากันและที่สำคัญคือความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำอันนี้ต้องคุยกันให้ชัดนะหนึ่งมันจำเป็นในการปกป้องประเทศไหมสองถ้าจำเป็นอาจจะซื้อไอ้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้แก้ปัญหายังไงแต่ท่าทีของท่านเนี่ยอันนี้ชัดเจนท่านไม่ได้มีท่าทีที่ว่าเราจะมีเรือดำน้ำไปทำไมเรายังจักจนอยู่ไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นเลยคือคนเป็นรัฐมนตรีว่าการครับดังที่ท่านบอกอะเมื่อวานนี้เอ็มมีสำนักข่าวนะซึ่งจะเป็นท็อปนิวบางโค้ดคำพูดที่เมื่อกี้เราเปิดเนี่ยว่าคือรัฐมนตรีก็เข้าใจว่ากองทัพเนี่ยนะเขาคิดแบบนี้มีความจำเป็นแบบนี้แบบนี้นะทหารก็ต้องมีอ่ะนะคุณไม่มีทหารคุณทำยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นแต่ว่าโอเคในหลักปฏิบัติรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมาดูกันจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะเพราะว่าเงินสมมติไปยกเลิกเนี่ยแล้วจีนก็บอกก็ยกเลิกก็ได้แต่ไม่คืนนะไม่คืนเพราะเขาก็เอาไอเรือที่เขาต่อไปแล้วเนี่ยไปขายเจ้าอื่นก็ได้นะขายถูกเขาก็ได้ไปเลย7,000 ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรื่องมันนี่มันรายละเอียดคือแล้วไม่ต้องไปทำโพนะบางทีผมเบื่อพวกมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะ คือควรจะสร้างชื่อเสียงด้วยการเสนอแนะทางวิชาการมากกว่าขยันทำโพประชาชนมีความเห็นอย่างไรว่าควรซื้อเรือดำน้ำหรือไม่คือบางทีบางเรื่องมันเป็นเรื่องความรู้นะแล้วบางเรื่องเนี่ยคนที่ตอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกหรอกแล้วเขาก็ยังอาจจะแบบว่ายังหลายคนยังอาจจะยังเชื่ออยู่ได้ซ้ำว่าเราซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็พอไปถามเนี่ยไอ้คำตอบที่ได้มันก็เป็นคำตอบที่มันเดียวอ่ะลองไปดูนะคุณผู้ชมเกิดสถาบันโพของมหาลัยสักที่หนึ่งไปตั้งคำถามแล้วถามคนที่เดินถนนบอกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลจะซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์จะมีคนจำนวนไม่น้อยตอบว่าเชื่อนะแล้วก็มาพาดหัวว่าปรเมศโพสมมตินะผมไม่เอ่ยชื่อมหาลัยแต่โดนฟ้องปรเมศโพเผยประชาชน 57% เชื่อว่าเรือดำน้ำที่ซื้อมาไม่มีเครื่องยนต์คือมันเป็นความเชื่อที่ไม่รู้จะมานำเสนอทำไมแล้วมันไร้ประโยชน์มากค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณสุทินคลังแสงเนี่ยที่บอกว่าผมมีทางออกที่ดีเอาไว้แล้วเนี่ยมันคืออะไรและมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้หรือไม่ดีที่สุดก็คือดีทั้งกับกองทัพแล้วก็ดีกับสังคมอธิบายได้นะคะ